เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับในแทนชวนอ้วนนะครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินเป็นเมนูแซ่บๆร่างกายต้องการสารปลาอย่างรุนแรงนะครับพอดีก็ได้ดูรายการหนึ่งอ่ะของตลาดสดพระราม4นะทำมีส้มตำครับผมก็เลยอยากจะกินส้มตำเป็นส้มตำหมูยอนะครับแล้วก็เส้นมะละกอแครอทอะไรที่ผมซอยหมดแล้วแล้วมีพริกนะพริกที่ใช้มี2อย่างเลยจัดเต็มเลยนะความเผ็ดเนี่ยจัดหนักส่วนกระเทียมใช้นิดเดียวพอเผ็ดตายไม่เอาเรื่องอันนี้แล้วก็มีหอยแครงลวกด้วยอยากแล้วก็ปรุงรสนะครับมีน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงหน่วโอเคฮะวันนี้จัดเต็มความแซ่บอ่ะโขกส้มตำกันดีกว่าทีนี้โขกพริกเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็เราเตรียมน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำปลาผงนัวใส่เส้นน้ำมะนาวมะเขือเทศลงเลยครับหอมมากชิมบ้างนี่ก็ลงหมูยอนะครับคลุกเคล้าเลยแซ่บมากหอยแครงเรียบร้อยจัดจานกันครับนะครับนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับกับส้มตำตามอำเภอใจนะครับใส่ทั้งหอยแครงลวกแล้วก็ใส่ทั้งหมูยอนะครับแล้วกินกับข้าวปุ้นแล้วที่สำคัญนะมีหอยเมงคู่นิวซีแลนด์ด้วยว้าวช่ำๆเลยกินส้มตำด้วยกันนะครับแต่คนอื่นขอกินหอยก่อนนะมันไม่สดนะโคตรเส้นมาแล้วทีนี้เรามาลุยกันกับส้มตำของเราแม่เครื่องแน่นจริงๆอ่ะวันนั้นดูรายการตลาดสดสนามเป้าเจ๊ต๊อกแต๊กเขาตำใส่น่ากินมากใส่กุ้งกับหมูยออืมรสชาติใช่เลยดวกมากเผ็ดตายไม่เอาเรื่องต่อต่อข้างอ
ตะแคงสุกกำลังดีต่อยครับหมูกรอบมากมือเย็นเบาถึงหอมปลาร้าความเผ็ดถึงความเปรี้ยวได้ความเค็มนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าโอเคผ่านหมูยอหมูยอครับหมูครับหมูเมนูเบาๆแบบนี้นะครับให้งดข้าวเย็นแต่ว่าจะกินพวกเส้นนี่แหละครับถ้าเมนูแบบนี้เป็นอาหารจานหลักหรืออาหารจานรองก็ได้นะครับแล้วก็ต้มตำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่อิสระนะค่อนข้างแบบฟรีสไตล์ฟรีดอมคืออยากกินแบบไหนก็จัดได้เลยครับแล้วที่สำคัญนะก็เลยจัดซะหน่อยหนึ่งร้านเลิงหลังเลิกงานรีแลกบางทีแรงบันดาลใจที่จะทำเมนูอาหารแบบนี้บางทีได้ก็ได้มาจากรายการอาหารที่เราชอบดูนะผมว่ามันก็ดีอ่ะบางทีเราก็เบื่ออาหารแต่ละวันเราจะได้มาแชร์กันเนาะต้มตำเนี่ยกินตอนไหนก็ไม่เบื่อนะผมว่าเช้าสายบ่ายค่ำได้หมดถ้าสดชื่นตายหมูยอใส่แบบต้มตำปูต้มตำปลาแซ่บๆนี่ได้เรื่องนะตัวนี้ก็ล้างหอยเพลินเลยนะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับนี่แหละครับส้มตำถาดส้มตำตามอำเภอใจเพราะว่าไม่มีกฎตายตัวความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวความหวานเนี่ยปรับแต่งให้ได้รสชาติอย่างที่เราชอบนะครับส่วนเครื่องเคียงเนี่ยจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับเข้ากันได้หมดตำป่าก็เหมือนกันนะฮะงั้นเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวในต้องขอตัวโม่ต่อก่อนนะครับเดี๋ยวกินโชว์กินไปนานๆเดี๋ยวรู้สึกว่าเสียมารยาทยังไงนะฮะถ้ามีวัตถุดิบดีๆจัดส้มตำเลยฮะปะปายาป๊อกป๊อกบ้านเราเนี่ยแซ่บทั่วโลกแน่นอนงั้นเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับวันนี้ในต้ขอตัวก่อนนะครับมีภารกิจจะต้องมั่วฮะโอเคครับสวัสดีครับผม